สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับผมคลิปนี้นะครับจะมาแจ้งให้ทราบนะครับใครที่ลงยังไม่มีนะครับยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับผมต้นปีหน้านะครับก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนสมัครใหม่แล้วนะครับก็ปี2564นะครับถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่อีกชิ้นหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มีการยืนยันจากทางคุณรัชดานะครับเป็นรองโฆษกประจำสำนักงานนายกนะครับผมก็เป็นการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะครับปี2564นะครับเช็คสิทธิ์ได้ที่นี่นะครับทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ใหม่นะครับก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเดี๋ยวเรามารับฟังกันครับก็จากที่รองโฆษกเขาได้โพสต์ทวิตเอาไว้นะครับว่าต้นปีหน้านะครับกระทรวงการคลังเนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนกำลังพิจารณาเงื่อนไขที่อาจจะใช้ในการอ้างอิงได้นะครับสวัสดิการที่เคยได้รับจะเหมือนเดิมส่วนจะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้นอยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดนะครับมีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจรอจะเข้าสบส.เร็วๆนี้นะครับผมรองโฆษกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนภายในต้นปี2564นะครับลุ้นสวัสดิการเพิ่มนะครับย้ำกำลังพิจารณารายละเอียดอยู่นะครับก็คุณรัชดานะครับได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยเอาไว้ว่าในต้นปี2564นะครับกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่โดยกำลังพิจารณาเงื่อนไขที่จะใช้ในการอ้างอิงรายได้นะครับสวัสดิการที่เคยได้รับเนี่ยจะเหมือนเดิมส่วนจะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้นนะครับอยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดมีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็รอเข้าที่ประชุมสบส.เร็วๆนี้นะครับส่วนสิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดิมนั้นมีรายละเอียดดังนี้นะครับก็จะมีในส่วนของรถด่วนรถโดยสารสาธารณะนะครับก็คือรถเมล์รถไฟฟ้ารถทัวร์บขส.นะครับผมรถไฟฟ้าทั่วไปนะครับก็3รายการอย่างละ500บาทนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับ200ถึง300บาทค่าก๊าซ LPG ก๊าซหุงต้ม45บาทต่อเดือนครับแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยเหมือนมีบัตรเทวดาอุ่นใจไว้ก่อนนะครับก็สบายใจได้เลยครับใครที่มีก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับรายเก่าเนาะส่วนรายใหม่ก็รอนะครับรอติดตามความคืบหน้านะครับว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับแต่มีข่าวแว่วๆมาว่าวันที่16ธันวาคมนี้นะครับก็ต้องรอติดตามดูนะครับผมสำหรับเงื่อนไขในการสมัครบัตรสวัสดิการรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เนี่ยก็ตามนี้นะครับ7รายการนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเอกสารครับสามารถถ่ายรูปหน้าจอตรงนี้เอาไว้ได้เลยนะครับหรือกดหยุดคลิปวิดีโอดูก็ได้นะครับทั้ง2ส่วนนี้เลยนะครับผมโอเคครับคลิปสั้นๆสำหรับวันนี้นะครับเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการรัฐหรือบัตรคนจนเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ก็นำมาแจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นติดตามรับชมได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ